ในเซสชันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ตัว native feature ของโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่ง native feature เนี่ยก็คือตัวภาษา Dart หรือว่า Flutter เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้ตัว native feature ของมือถือได้โดยเฉพาะของ Android เพราะว่ามันเป็นเจ้าเดียวกัน Android เป็นคนผลิตตัว Google เป็นคนผลิต Android ถูกไหมครับอันนี้ก็แล้วก็ตัว Flutter ก็มาจาก Google เช่นกันฉะนั้นก็คือถ้าเราใช้Flutter เนี่ยจะสามารถเข้าถึง native feature ของ Android ได้ดีแล้วก็ในส่วนของ iOS ก็ไม่ต่างกันนะครับ iOS ก็ดีเหมือนกันไม่ได้ว่าไม่ดีนะก็ iOS ก็ดีเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาทำการทดลองนะครับทำการทดลองว่าเราจะใช้native feature ของโทรศัพท์มือถือได้ยังไงบ้างนะครับทีนี้อาจารย์ขอกลับไปที่หน้าแรกนะครับกลับมาที่หน้าแรกเพื่อให้โปรแกรมมันอยู่ในตัวโปรแกรมเดียวกันเพื่อความสวยงามเนาะอาจารย์ขอเปลี่ยนจากปุ่ม register นะครับ register ตัวเนี้ยอาจารย์ขอเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นปุ่มที่เรียกว่า native feature แล้วกันนะครับ native feature ก็คือกดปุ่มนี้ปุ๊บก็ไปโหลด native feature ขึ้นมานะครับทีนี้ native feature ของอาจารย์มันอยู่หน้าไหนอาจารย์ต้องสร้างหน้าขึ้นมาใหม่นะครับสร้างหน้าขึ้นมาใหม่หน้ามันอยู่ตรงนี้ครับ page เนี่ยอาจารย์จะสร้างหน้าขึ้นมาใหม่อาจารย์ก็คลิกขวาที่ page นะครับแล้วก็ทำการ new file นะครับชื่อ dart file อาจารย์ตั้งชื่อว่าเป็น native แล้วกันนะครับเป็น native ทีนี้native ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเขียนโปรแกรมอยู่ในหน้านี้แหละเกี่ยวกับการใช้ native API ต่างๆนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้อยู่ตรงนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องมีการเขียนโปรแกรมแล้วก็หน้ามันจะต้องมีการถูกเขียนใหม่วาดใหม่มี native มีไอ้ข้อมูลนั้นนู่นนี่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นหน้าอะไรก็ตามวิดเจ็ตอะไรก็ตามที่มันสามารถถูกวาดใหม่ได้มันก็คือต้องใช้เป็น stateful widget ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยต้องสร้างคลาสชื่อว่า native page นะครับ native page นะครับสืบทอดมาจาก stateful widget นะครับแล้วก็ปิดการเปิดปิดจำได้ไหมว่าสร้าง stateful ต้องทำไงบ้างนะครับก็ alternate enter ที่สีแดงๆตัวนี้สร้างmethodมา1ตัวนะครับ override method มา1ตัวซึ่ง method ตัวนี้จะต้องมีการ return ค่านะครับเราก็เลยต้องสร้าง class ขึ้นมาอีกตัวนึงก็คือ underscore native state นะครับแล้วก็ extend มาจาก state ธรรมดานะครับ state ธรรมดาซึ่งมีชนิดข้อมูลเป็นมันผูกพันกับอะไรมันผูกพันกับ native page ใช่ไหมแล้วก็ copy native page มาใส่ตรงนี้แล้วก็ปิดการเปิดปิดนะครับแล้วตรงนี้มันก็ต้องให้ override method 1ตัวแล้วก็ใส่ override method ปึ๊บนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับได้ไปต่อบิ้วมาแล้วทำยังไงให้มัน สัมพันธ์กันตรงนี้เราก็ทำการสร้างนะครับ native state วงเล็บเปิดปิดฉะนั้นเราก็จะได้แล้วครับเราได้ตัว native API นะครับตัวหน้า native ซึ่งหน้า native ตัวนี้อาจารย์ก็จะใส่ scaffold ธรรมดานะครับ scaffold ธรรมดาวงเล็บเปิดปิดแค่นี้ก่อนนะครับก็เป็นหน้าขาวๆธรรมดานะครับแล้วตรงเราจะกดปุ่มนี้ให้มันมาเปิดหน้านี้ได้ยังไงนะครับเราก็ต้องมาเซตผ่านก่อนถูกไหมมาเซตตัวนี้เขาเรียกว่าเซตอะไรนะเซตเล้าตรงนี้ก่อนนะครับเซตเล้าตรงนี้ก่อนปึ๊บจานก็จะใส่ตรงนี้เป็นคอมม่านะครับบรรทัดเว้นบรรทัดใหม่ลงมาเดี๋ยวนะเอาไว้ข้างบนเอนเตอร์ลงมาข้างล่างปึ๊บอาจารย์จะบอกว่าให้เปิดหน้า native page ก็ใส่ข้อความนี้นะเวลาจะเปิดหน้า native page แล้วโหลดหน้า native page ขึ้นมา native page นะครับก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับจากนั้นถ้ากดปุ่มให้หน้า native page เปิดหน้า native ขึ้นมาเราก็จะต้องมาเขียนโค้ดแบบเดียวกันฉะนั้นอาจารย์ก็จะ copy โค้ดตัวนี้ครับจึ๊บโค้ดตัวนี้ในการเปลี่ยนหน้าเนาะอาจารย์ไม่มาเขียนตัวเดิมนะครับอาจารย์ตัวนี้เขียนลำบากอาจารย์ก็ลบออกไปแล้วอาจารย์ก็จะมาเปิดหน้านะครับเขียนเปิดหน้าใหม่ก็คือเปิดหน้า native page นะครับแล้วก็วงเล็บปิดเลยจบแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ให้มันเปิดเพจได้ทดลองครับเซฟพอมันดีโหลดเสร็จใช่ไหมก็กดตัวนี้ปุ๊บมันจะเด้งไปที่หน้า native เห็นไหมครับเด้งไปที่หน้า native พอเด้งไปที่หน้า native แล้วไอ้ตัวการพิมพ์เฮลโลอะไรต่างๆอันนี้อาจารย์ลบออกก่อนแล้วกันไม่ได้ใช้คอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ไม่ได้ใช้เซฟนะครับถอยกลับไปหน้าเมื่อกี้กดใหม่ปึ๊บ
มันก็จะขึ้นมาที่หน้า native นะครับโอเคได้เข้าหน้า native แล้วทีนี้เราจะไปเล่น native ตัวแรกนะครับ native ที่เราจะเล่นก็คือเราต้องมีปุ่มแหละเราต้องมีปุ่มสักปุ่มหนึ่งก่อนเอาไว้กดปุ่มแล้วให้มัน native มันทำงานนะครับฉะนั้น เราจะมีปุ่มใช้อะไรดีอาจารย์ขอใส่เป็น scaffold ของอาจารย์มี app bar ไหมใส่ app bar ด้วยไหมใส่ app bar ด้วยก็ได้นะครับจะได้เห็น app bar นะครับtitle ให้เป็นข้อความว่า native page นะ native feature แล้วกันหน้านี้จะเป็น native feature นะมีตัวอย่าง native feature นะครับจากนั้น app bar แล้วมันติ error อะไรเนี่ยมันจะ error ทำไมอ๋อลืมไปต้องเป็น single code เป็นข้อความนี่ใช่ไหมเป็น string นะครับก็จะได้แบบนี้ save นะครับพอมันรีโหลดขึ้นมาก็จะได้ข้อความ native feature ส่วนนี้ขึ้นมานะครับจัดหน้าตาให้สวยงามนี่ตอนนี้ต่อไปพอได้ app bar ต่อไปก็เป็น body ครับตรงสีขาวๆคือ body ใช่ไหมแล้วก็ set body เข้าไป body จะให้เป็นอะไรดีให้มันสามารถโชว์ list ลงมาได้อาจารย์ใช้ list view ครับอาจารย์ใช้ list view นะครับวงเล็บเปิดปิดปุ๊บแล้ว list view ต้องมี children ก็ใส่ children เข้าไปนะครับว่าเราจะมีลูกอยู่กี่ตัวลูกแต่ละตัวคืออะไรนะครับฉะนั้นลูกตัวแรกอาจารย์เอาลูกตัวแรกเข้ามาลูกตัวแรกคืออะไรดีลูกตัวแรกให้เป็นปุ่มครับเป็นปุ่มโดยที่ปุ่มของอาจารย์นะครับชายก็คือเป็น text นะครับมีข้อความว่าอาจารย์จะทำอะไรกับฟีเจอร์แรกดีฟีเจอร์แรกอาจารย์จะโชว์เหมือน dialog เป็นตึ้งดึงขึ้นมาอย่างนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโทสนะครับใครที่เขียนแอปพลิเคชันมาจะรู้จักคำว่าโทสมันจะแบบเป็นข้อความเตือนขึ้นมาแล้วอยู่ๆมันก็หายไปนะครับเราจะใช้การโชว์โทสนะครับ toast โทสนะประมาณนี้นะครับเป็นปุ่มโทสก็เซฟนะครับมันก็จะเกิดเป็นปุ่มอย่างนี้ขึ้นมาใหญ่ๆนะครับอาจารย์จะไม่จัด UI แล้วนะคือเสียเวลาจัด UI นะครับก็จะมาทำเรื่องของฟีเจอร์ native feature ให้ดูนะครับจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่ามันต้องกดปุ่มได้ตอนนี้มันกดไม่ได้ใช่ไหมถ้าต้องการให้กดปุ่มได้ก็ต้องใส่ on press นะครับเป็นวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปีกาเปิดปิดนะครับแล้วก็จัดหน้าจอนิดนึงจึ๊บแบบนี้ save เหมือนเดิมก็สามารถกดได้ละกดได้ทีนี้เราต้องการจะทำให้มันเกิดข้อความโทสเป็นแบบข้อความ alert หรือว่าโชว์ขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับมันต้องใช้ native feature ของโทรศัพท์มือถือนะครับกดข้อที่1การจะใช้ native feature ทำยังไงนะครับสเต็ปแรกคือต้องไปหาโค้ดก่อนว่าโค้ดที่มันจะใช้ native feature นั้นนะมันอยู่ไหนนะครับโค้ดที่เกี่ยวข้องกับ native feature นะครับมันจะอยู่ในเว็บที่ชื่อว่า pub.dev นะครับ pub.devตัวนี้จะเป็นแหล่งรวมแพ็กเกจนะครับของภาษา Dart กับ Flutter นะครับเราสามารถกดคลิกตรงนี้ได้นะครับกดคลิกตรงนี้ได้ถ้าเราต้องการจะได้ชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำToast การโชว์ Toast ขึ้นมานะครับเราเสิร์ชคำว่า Toast ก่อน TOAST Toast มันก็จะมีไลบรารีขึ้นมาหลายตัวนะครับแล้วมีคะแนนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าตัวไหนตัวแรกที่มันเกี่ยวข้องที่สุดก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้วิธีการใช้ครับเราก็เลือกเข้าไปที่ตัวชุดคำสั่งตัวนี้นะครับแล้วไปดูตรง installing มันถามว่าเวลาจะติดตั้งชุดคำสั่งตัวนี้เข้าไปในโปรแกรมของเราเพราะโปรแกรมของเราไม่มีเราต้องใช้ชุดคำสั่งข้างนอกเราจะติดตั้งเข้าไปก็คือให้ไปแก้ไฟล์ pub spec โดยใส่ในส่วนของ dependency ใส่ข้อความตัวนี้เข้าไปนี่นะครับสเต็ปที่1ใส่ข้อความตัวนี้เข้าไปนะครับใน pub.spec pub spec ก็คือตัวนี้ครับ pub spec แล้วเลื่อนลงมาหาตรงที่เป็นคำว่า dependency เห็นไหมครับ dependency มันก็จะมี flutter มีนั่นนู่นนี่อะไรต่างๆอาจารย์ก็ enter ลงมามาทับสุดท้ายตรงนี้อาจารย์ก็จะวางตัวนี้ลงไปเป็นคำว่า toast นะครับ 0.14 แล้วอาจารย์ก็ save พอ save เสร็จปุ๊บนะครับไปดูที่คู่มือใหม่ต่อไปก็เวลาติดตั้งจะใช้คำสั่งคำว่า flutterpub.get นะครับเรา copy ไว้ก็ได้นะครับ copy ไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆพอเราแก้ไฟล์ตัวนี้นะครับมันจะ auto detect อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันจะมีการเขาเรียกอะไรนะปรับปรุงไฟล์ไอ้ pub spec ตัวนี้เราสามารถสั่งกด package get คือคำสั่งเดียวกันครับก็จะทำการ get นะครับ get package ที่เกี่ยวข้องเข้ามานะครับไอ้ตัวที่เราเลือก
นะครับตัวที่เราเลือกเมื่อกี้โทสตัวเนี้ยมันก็จะดึงเข้ามาในโปรแกรมเราแล้วดึงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับทีนี้วิธีการใช้ก็คือไปดูที่โค้ดเวลาจะใช้ก็ต้อง import ตัวนี้ก่อนนะครับ import ตัวนี้ก่อนแล้วก็พิมพ์ข้อความแต่ว่ามันจะมีตัวอย่างการใช้ประมาณว่าอยู่หน้า1หรือไม่ก็อยู่ที่หน้า readme นะครับวิธีการใช้แค่นี้ครับสั่งใส่คำสั่งเข้าไปอย่างเงี้ยมีตัวอย่างนะครับใส่คำว่า toast.show อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ copy มาเลยครับ copy โค้ดมาแล้วก็มาวางในปุ่มของเราปุ่มของเราอยู่ใน native นะครับปุ่มของเราตรงนี้เห็นไหมครับปุ่ม toast อาจารย์ก็จะใส่ข้อความนี้วางเข้ามาปึ๊บมันจะขึ้นสีแดงเนื่องจากว่ายังไม่ได้ import แล้วก็ alternate editor อ้าวไม่เจอเหรอทำไมไม่เจอต้องเขียน import เองไม่เป็นไรจังก็ copy ตัวนี้ครับเราต้องเขียน import เองก่อน copy มานะครับแล้วไปใส่บรรทัดบนสุดปึ๊บแบบนี้พอใส่แบบนี้เสร็จไม่ขึ้น the error อะไรโทสมันมาแล้วนะครับมัน error ข้อความไม่ครบหรออาจารย์ตอนนี้เป็นซิงเกิลโค้ดนะครับเป็นซิงเกิลโค้ดแล้วก็ duration require 2 argument แต่ว่าเจอ1 argument เดี๋ยวนะถ้าไม่ใส่อะไรเลยล่ะจบที่เซมิโคลอนตรงนี้เลยได้ไหมมันไม่ได้อีกเดี๋ยวนะครับขออาจารย์เช็คนิดนึงก่อนโทสมันเขียนยังไงอาจารย์ก็พิมพ์คำว่าโทส toast เอ้ามันยังไม่มาเหรอนี่ไงมันก็มาแล้วตัวนี้เอาใหม่สิ toast toast มันยังไม่ถูกนำเข้ามาฉะนั้นอาจารย์ทดลองมารันให้คำสั่งตัวนี้ครับให้มันเก็บเพื่อความชัวร์อาจารย์ copy มานะครับแล้วก็มาเข้าที่ terminal ข้างล่างนี้แล้วก็วางมันลงมานะครับมันก็จะเก็บข้อมูลปึ๊บปึ๊บปึ๊บซึ่งมันก็เสร็จแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรนะครับอาจารย์ก็มาทดลองเขียนนะครับ control space bar ทำไมมันไม่โชว์ขึ้นมาให้อ่ะอ๋อมีนี่ไม่ตอบโชว์เห็นไหมครับไม่ตอบโชว์นะครับแล้วก็ต้องมีข้อความแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมี context นะครับส่วนตัวเนี้ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับมันต้องขาด context ไปฉะนั้นปึ๊บตัวนี้ครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือ context นะครับ context ของเรา context ก็คือตัวนี้ของเรานะครับแล้วก็ parameter ตัวที่3มันบอกว่าให้ใส่อะไรบ้าง parameter ตัวที่3มันจะเป็นลักษณะที่บอกว่าใส่เป็น duration เป็น gravity อะไรต่างๆแต่ว่ามันต้องเป็นปีกาฉะนั้นมันต้องใส่เป็นปีกานะครับแล้วก็ไปจบปีกาตรงนี้ปึ๊บยัง error อยู่ทีนี้อาจารย์กดจัดหน้าจอนิดนึงตัว context มาแล้วนะครับเอ๊ะทำไมมัน error ล่ะบอกว่าเนี่ยตรงนี้จะมีตัว message แล้วก็ตัว context นะครับแล้วก็จะเป็น duration อะไรต่างๆใส่เลข1เข้าไป toast จุด set long length duration ให้มันยาวๆ gravityให้มันอยู่ตรงไหนให้มันอยู่เซนเตอร์อย่างเงี้ยก็ถูกแล้วนี่ทำไมไม่ถูกล่ะอ๋อไม่ต้องมีปีกาใช่ไหมไม่ต้องมีปีกาลืมแล้วก็วางอย่างนี้ครับจัดหน้าจอนิดนึงก็คือเราจะเขียนข้อมูลว่าอันนี้คือ this is เป็นข้อความภาษาไทยลองดูนะแต่ไม่เคยใช้ภาษาไทยเลยข้อความไทยนะครับถ้าเรากดปุ่มเพื่อมันจะมีข้อความภาษาไทยตัวนี้โชว์ขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับฉะนั้นเราลองดูนะอาจารย์สั่งรันโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับสั่งรันโปรแกรมครั้งหนึ่งเข้ามาที่ native feature กดปุ่ม toast ปึ๊บเห็นไหมมีข้อความโชว์ขึ้นมาแล้วมันก็หายไปนะครับมันจะขึ้นมายาวนานแค่ไหนก็ตามตัวนี้ครับก็จะเป็นช็อตถ้าช็อตก็จะเร็วหน่อยนะครับเซฟเสร็จแล้วเราก็มาดูนี่ปึ๊บแป๊บเดียวก็หายส่วนตรงนี้ gravity ก็คือจะให้มันโชว์ตรงไหนถ้ามันโชว์ข้างล่างนะครับก็จะเป็น bottom นะครับเป็น bottom ก็คือโชว์อยู่ข้างล่างทีนี้โชว์อยู่ข้างล่างก็เซฟครับ
แล้วก็กดโชว์อีกทีหนึ่งมันจะโชว์ข้างล่างเห็นไหมนี่คือโทสนะครับนี่คือเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการโชว์ข้อมูลเล็กๆน้อยๆมันโชว์ปุ๊บก็หายไปเขาเรียกว่าโทสนะครับโชว์ปุ๊บหายไปนี่ตัวแรกนี่คือการเซตอัพตัว native feature ตัวแรกนะครับดังนั้นวิดีโออาจจะยาวหน่อยเพราะเราสอนวิธีการเซตอัพด้วยนะครับว่าจะใช้ตัว native feature ทำยังไงบ้างนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปดู native ตัวต่อไปนะครับ